ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะมันมืดๆยังไงไม่รู้ค่ะนะคะก็วันนี้มาจัดรายการอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ค่ะนะคะกรุงเทพมหานครค่ะแต่ที่ทำขออนุญาตตอนนี้อยู่ที่วัดมหาธาตุค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะวัดมหาธาตุค่ะเมื่อเช้ามาใส่บาตรหลายรูปเหมือนกันนะคะตั้งใจจะมาใส่บาตรท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ท่านพระธรรมวชิระมุนีนะซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพนะคะเจ้าคณะกรุงเทพแล้วก็ท่านเป็นวิปัสสนาอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาแห่งประเทศไทยซึ่งดีใจมากค่ะที่ได้กราบครูบาอาจารย์เมื่อวานก็ได้ไปงานศพทุกวันเลยค่ะยังไม่ได้หยุดเลยลงมาจากเขาค่ะคุณอ้อยลงมาจากเขาแล้วก็พักช่วงบ่ายเก็บของเก็บอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เดินทางมาเข้าคลินิกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนปริญญาเอกแล้วก็เรียนอบรมจนถึง4 โมงเย็นเดินทางออกมาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจนถึงเย็นแล้วก็เดินทางไปงานศพต่อก็ไปกราบครูบาอาจารย์หลังจากนั้นมาก็มารับพี่ต๋อมมารับพี่ต๋อมนะคะรับพี่ต๋อมแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยก็มาใส่บาตรตั้งแต่เช้าแล้วได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นเรียกเด็กวัดมหาธาตุมานานมาที่ไรมาที่นี่เนี่ยบรรยากาศเก่าๆบุญเก่าๆที่เราเคยทำมาเนี่ยขออนุญาตถอยหลังเดินหน้านิดนึงนะคะซึ่งก็แดดจะแรงแดดแรงแดดแรงเนี่ยก็มาใส่บาตรตอนเช้ากันค่ะตั้งใจหลายอย่างไหนๆจะมากรุงเทพแล้วสวัสดีครับพี่หมอมพรตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะคะก็เดี๋ยวเต็มตัวที่จะไปจังหวัดเลยต่อแต่วันนี้วันที่21จนถึงวันที่30เนี่ยก็คงจะเอาเวลาเนี่ยเบรกกิจกรรมที่คนอื่นมองเห็นว่าเป็นบุญในระดับหนึ่งรูปธรรมอะค่ะก็คงจะกลับไปที่การพัฒนาตัวเองในด้านของการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆให้มันสำเร็จไปบ้างในส่วนที่เราต้องควรทำนะคะ36คนนะคะคุณพี่หมอค่ะก็กำลังพอดีจริงๆแล้วเนี่ยคอร์สวิปัสสนาเนี่ยสักประมาณ30-40เนี่ยค่ะกำลังสวยงามที่สุดจริงๆอยากจะจำกัดโยคีด้วยซ้ำว่าสัก40ท่านต่อคอร์สเพราะว่าวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ท่านมีวิปัสสนาอาจารย์เยอะๆเนี่ยก็สามารถจะรับได้เกือบ100อย่างเงี้ยแต่วิปัสสนาอาจารย์ของเราเนี่ยมีแค่2โดยปกติแล้วเนี่ยในคอร์สวิปัสสนาเนี่ยตัวเองก็จะเป็นพยายามที่จะปกติเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยท่านก็จะออกเป็นเวลาบางช่วงแล้วก็สอบอารมณ์ส่วนตอนที่ปูพื้นฐานตอนที่นำพาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในส่วนที่เราทำอยู่อย่างหลายๆท่านก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ในคอร์สเข้มด้วยกันเนี่ยอาจารย์ธรรมฤทธิ์ก็จะอยู่ด้วยตั้งแต่ตี 4จนปล่อย6 โมงครึ่งแล้วก็ทานอาหารเสร็จ8 โมงก็มาเจอกันปฏิบัติจนถึง10 โมงแต่อันนี้เนี่ยพอเราไปปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยตารางอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงตารางอาจจะปรับนิดนึงแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดเลยโดยที่ต้องบอกว่ามันมีความตั้งใจคนเราไม่รู้ว่าความตายเนี่ยมันจะมาหาเราเวลาไหนอย่างตัวเองเนี่ยตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดรายการอยู่อาจจะวูบตายไปเลยก็ได้
ก็พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดคนที่อยู่ในความคิดแล้วก็ชื่นชมอยู่ท่านหนึ่งคือท่านอาคมนิเทศท่านอาคมนิเทศเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุแล้วเขาก็เอารายการวิทยุเนี่ยเป็นเครื่องมือการได้มีโอกาสเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยมันถือว่าเป็นบุญแล้วก็เอารายการวิทยุเนี่ยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมคนค่ะรวบรวมคนไปสร้างบารมีทางท่านอาคมนิเทศเนี่ยก็โหยคนเนี่ยแบบไปช่วยตอนนั้นก็เหมือนกับช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะไปศรีสะเกษไปทหารมั่งไปอะไรบ้างตามตะเข็บแนวชายแดนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่พ่อกับแม่เนี่ยไปกันตั้งแต่สมัยตัวเองยังเด็กอยู่แล้วสิ่งนึงที่ตัวเองเนี่ยจำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหลายคนคิดว่าคือความประมาทแต่สำหรับเราเรียกว่าเต็มที่อ่ะท่านอาคมนิเทศเนี่ยท่านเสียชีวิตในขณะที่ท่านพาคนไปสร้างบารมีสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบท่านอาคมนิเทศเนี่ยเป็นคารวาสค่ะจัดรายการวิทยุนะคะจัดรายการวิทยุแล้วก็พาคนสร้างบารมีใช้สถานีวิทยุเนี่ยเป็นหลักตามของท่านอาคมนิเทศเนี่ยใช้ AM ค่ะ AM เนี่ยจัดครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปทั่วประเทศมันเป็น AM ระบบ AM นะคะพอจัดไปทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยพอทำกิจกรรมอะไรเนี่ยโหมันง่ายมากเลยพอสถานีมันติดตลาดอะทำแบบพาคนไปทำสร้างบารมีโอ้โหรถที20 30คันบัสอะค่ะ40คัน50คันพาคนไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เอาของไปแจกเอาของไปกินไปแจกทหารไปแจกผู้อพยพตอนนั้นตอนที่เจนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าผู้อพยพเป็นเขมรไงตอนนั้นเขมรอพยพมีสงครามเขมรอพยพตอนนี้ที่เรายุคเราเนี่ยเป็นพม่าตอนนั้นเป็นเขมรอพยพซึ่งคุณอาคมเนี่ยก็พาคนไปช่วยตัวเองมองตรงนั้นนะคะเป็นต้นแบบอีกท่านนึงในความเป็นคารวาสที่ทำความดีแล้วตอนที่คุณอาคมเนี่ยท่านพาคนไปสร้างบารมีเนี่ยท่านเสียชีวิตในขณะที่ท่านพาคนไปสร้างบารมีสำหรับตัวเองนะถ้าเกิดได้ตายแบบนั้นเนี่ยภูมิใจค่ะคนที่อยู่ด้วยอาจจะตกใจหรือจะอะไรก็แล้วแต่สำหรับเราเนี่ยเรามีความรู้ว่าอันเนี้ยมันคือถ้าเป็นทหารมันคือตายในหน้าที่อ่ะคือคนเราเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันต้องมีสัญญาณอะไรบ้างอยู่แล้วล่ะแต่ด้วยความที่มีความอดทนนะคะคือลักษณะของการเสียชีวิตของท่านเนี่ยท่านทานอาหารแล้วก็ฟุบลงไปเลยทานอาหารแล้วก็ฟุบลงไปคล้ายๆกับหัวใจไม่แน่ใจว่าหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าคือเสียชีวิตเลยทันทีค่ะแต่ก่อนที่คนเราจะฟุบหรือเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะต้องมีอาการวิงเวียนมีอาการสักอย่างนึงอะแต่ด้วยความที่มันมีความอดทนไงคะมันก็ทีมันอดทนเกินไปอะมันก็ทำให้ร่างกายมันไม่ไหวแต่คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถึงคราวตายยังไงก็ไม่ตายตัวเองเคยทำงานแบบนี้มาหลายครั้งก็รู้สึกว่ารอดอยู่นะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะช่วยกิจกรรมครูบาอาจารย์เนี่ยจำได้เลยว่าทำงานจนลืมทานข้าวทานน้ำ24ชั่วโมงทานน้ำไปทั้งวันแก้วหนึ่งได้ตอนนั้นมีจัดงานถวายเทียน9วัดตัวเองก็เป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมแผนอะไรก็เราก็วางแผนตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ30ต้นๆ30 31อะไรเงี้ยค่ะก็จัดงานพวกนี้อยู่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเตรียมอาหารขึ้นรถเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยจะสั่งอาหารเนี่ยไอ้ค่าตั๋วที่เก็บมาเนี่ยมันก็ถูกเหลือเกินเราก็จะไม่พอจ่ายค่ารถทำกับข้าวเองอะตั้งกับข้าวใส่กล่องเองทำตั้งแต่กลางคืนของวันที่จะถึงวันงานตอนเช้ามาเนี่ยชุดสังฆทานต่างๆของที่ถวายพระเนี่ยจัดทุกวัดก็จัดเอาไว้เรียบร้อยตารางเพื่อที่จะวางแผนให้กับผู้นำแต่ละรถก็จัดไปให้จนวันตอนงานเนี่ยกลางวันทั้งวันเนี่ยก็ต้องเคลียร์งานแต่ละวัดที่ไปถึง
ชื่อหรือเปล่าคะว่าสักประมาณเที่ยงคืนพองานจบแล้วของวันนั้นน่ะพอเที่ยงคืนเนี่ยมือค่ะมือเงี้ยสั่นแบบสั่นหมดเลยมือสั่น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 เฮ้ยเป็นอะไรมือสั่นตกใจอะคะเกิดอะไรขึ้นมาทำไมมือเราถึงสั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ถือศีลหกข้อก็คือทานข้าวเย็นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ทานอะไรมือมันก็สั่นหมดเลยพอมือสั่นปุ๊บเนี่ยมันนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นทั้งวันไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะเพราะว่ามันทำงานทั้งวันจนลืมทานข้าวก็เลยหาอะไรมาใส่ปากแล้วก็ดีขึ้นพอใส่ปากปุ๊บหายเลยค่ะความมือสั่นหายไปเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไม่ยืนในพุทธศาสนาของเราเมื่อวานค่ะท่านยติธรรมเมื่อวานไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์ก็คืองานวิจัยของปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์ค่ะยายๆที่ฟังอยู่ทางบ้านดุษฎีนิพนธ์คืออะไรคืองานที่จะต้องทำงานวิจัยเขียนเป็นหนังสือค่ะเพื่อที่จะจบนะคะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งดีใจมากกว่าได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วยซ้ำที่ไปอบรมคือทุกครั้งเนี่ยทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาเอกทั้งที่ครั้งแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่เรียนนะตอนจบโทเนี่ยตั้งใจว่าไม่เรียนแล้วไม่เรียนบอกตัวเองไม่เรียนหรอกเพราะว่าขี้เกียจมาเป็นอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่มีเวลาทำงานวิจัยนะไม่อยากทำแต่ว่าก็เห็นประโยชน์จากการที่ทำงานวิจัยตอนที่ไปเรียนปริญญาโทเนี่ยตอนเรียนเหมือนไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่พอตอนทำงานวิจัยเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราไปค้นนะคะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยที่เราสงสัยอะไรเงี้ยมันมาหมดเลยงานวิจัยเนี่ยใช้ 20% ที่เราไปค้นนอกที่เหลือเกินออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเลยทำงานเพื่อศาสนาอะไรหลายๆอย่างมันมีประโยชน์มากเลยค่ะก็ทีนี้พอมาเรียนปริญญาเอกพอมาเรียนปริญญาเอกปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าไม่อยากเรียนแต่ก็นะบอกกับตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองเราจะเป็นอาจารย์คนน่ะขนาดหมอเองเขาเรียนเนี่ยเขายังต้องไปอัพการทำงานไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือต้องอัปเกรดอะค่ะหรือหลายๆอย่างมันก็ต้องปรับตัวเองขึ้นมาเราเป็นอาจารย์สอนเราจะแบบเดิมๆถึงทางพุทธศาสนาของเราจะบอกว่าการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองแต่ทีนี้วิธีการเรียนรู้ตัวเองของเราเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนว่าวิธีการเรียนรู้ตัวเองของเราเนี่ยมันถูกต้องแล้วทุกคนกำลังเป็นผู้เรียนรู้อยู่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยการไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็เรียนรู้ตัวเองค่ะมันต้องเรียนรู้ตัวเองในหลายๆรูปแบบถ้าเรามีหลักเราจับหลักได้เนี่ยเราจะไม่หลงทางแต่ถ้าเราจับหลักไม่ได้เนี่ยเราจะหลงทางหัวใจของเราเนี่ยที่มันสะสมบารมีมาเนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือหัวใจที่มีพลังงานของกุศลนะสิ่งที่มีอยู่ที่สุดก็คือหัวใจที่มีพลังงานของกุศลพลังงานกุศลต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการรักษาการพยายามรักษากุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับของที่จะตกอะค่ะของที่จะตกอะเพราะมันตกปุ๊บมันเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นของหนักอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจของคนเราก็เป็นแบบนั้นถ้าเราไม่รักษาจิตใจของเราไว้ดีๆเนี่ยมันจะตกง่ายมากเผลอแป๊บเดียวตกเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่างานเนี้ยไปเนี่ยยิ่งกว่าได้วิทยานิพนธ์อีกคืออันดับแรกเนี่ยนึกถึงคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเลยสงสารที่สงสารเนี่ยสงสารพ่ออะไรสงสารพวกกิเลสเราเนี่ยแหละไปทำลายเขาหรือที่เราไม่รู้ตัวตอนที่อบรมใกล้ๆจะจบอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการสรุปวิทยานิพนธ์ท่านบอกว่าสรุปเนี่ยในการสรุปเนี่ยที่มันจะสวยงามหรือมันสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องสรุปด้วยความเมตตาความถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยความถูกต้องเนี่ยบางทีมันก็ดูแข็งกระด้างถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดบางทีความถูกต้องเนี่ยมันก็ดูแข็งกระด้างเกินไปแต่ถ้าเกิดความถูกต้องนั้นประกอบด้วยความเมตตามันจะดูสร้างสรรค์ขึ้นมาทันทีงานที่เขียนต้องเป็นอย่างนั้นและไอ้ความเมตตาเนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าเราเมตตาจริงหรือเปล่าเรามีความเมตตาจริงหรือเปล่า
เราเมตตาเพราะว่าเราสร้างมันเป็นภาพขึ้นมาแล้วเมตตาคืออาการทางกายหรือเมตตาคืออาการทางใจหลายคนเนี่ยใช้ความเมตตาสื่อออกมาเป็นการพูดใช้ความเมตตาสื่อออกมาเป็นการกระทำแต่ความจริงแล้วนั้นเรียกว่ากรุณาแหละเมตตาคือจิตที่หวังดีอะค่ะเราลองกลับไปดูตัวเราเองว่าเราหวังดีกับคนอื่นแค่ไหนการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เราต้องดูว่าเราเนี่ยหวังดีกับคนอื่นจริงๆหรือเปล่าเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอวิชชาเนี่ยมันจะบังความเห็นแม้กระทั่งความดีบางอย่างที่เราคิดว่าเรากำลังทำอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ซ่อนอัตตาตัวตนเอาไว้อยู่สิ่งที่ตัวเองได้จากการไปฟังการเข้าคลินิกดุษฎีนิพนธ์เมื่อวานก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยตัวเองไม่พอพาคนอื่นมาทุกข์ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความเรียกว่าเขาเกิดเป็นคนก็เป็นคนแบบยึดความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ไม่แคร์ด้วยนะคนที่ทำผิดเราก็จะแคร์เขาน้อยมากเรามองว่าถ้าเกิดถูกเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วแล้วก็จะมีการจับหลักธรรมเนี่ยในการดำเนินชีวิตมาตลอดตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะดูแล้วว่าอย่างวันเนี้ยเป็นคนธรรมดาอยู่กรุงเทพไปนู่นไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยคนธรรมดาก็วางตัวเป็นคนธรรมดาทำยังไงให้เป็นพุทธบริษัทที่ดีทำยังไงให้เป็นอุบาสิกาที่ดีคือจะไม่เคยลืมเลยว่าตื่นเช้ามาต้องบอกตัวเองก่อนว่าวันเนี้ยฉันทำหน้าที่อะไรเยอะที่สุดแล้วก็จะพยายามรักษาหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุดทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนถ้าเป็นมดงานเป็นคนตรงกับงานมากสมัยก่อนตอนเรียนประถมเนี่ยมีหน้าที่ขายปากกาขายสมุดขายยางลบค่ะขายดินสอขายยางลบอะไรเงี้ยให้กับโรงเรียนมีหน้าที่ขายคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงในงานตอนหลังๆเนี่ยต้องขออภัยทุกท่านเลยที่เกี่ยวข้องด้วยมันเยอะจัดแล้วมันไม่ยอมปฏิเสธใครมันก็ทำให้งานบางอย่างเนี่ยเสียคือเราบอกว่าเราจะทำแต่มันไม่ถึงคิวที่จะทำสักทีนึงเพราะว่างานมันแน่นมากอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะไม่ได้หยุดเลยแต่มันตอนนี้สิ่งที่อยากจะทำก็คือไม่ใช่ตัดงานทิ้งแต่อยากจะปรับตัวเองให้มันทันกับงานที่มีอยู่ก็เป็นคนเป๊ะพอเป๊ะปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จความเป็นคนเป๊ะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยถ้าเป็นลูกน้องคนทำงานเนี่ยก็จะถ้าเกิดเจ้านายจะรักอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของเราเนี่ยเต็มที่เลยถ้าเราได้รับผิดชอบแล้วเนี่ยเราจะทำให้มันดีที่สุดอันนี้คือที่จะเล่านี่เล่าข้อที่ผ่านมานะคะทีนี้พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็จะเป็นอุปนิสัยเนี่ยอะไรที่เป็นหน้าที่เราเนี่ยถ้าเรารับผิดชอบแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับหน้าที่เราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ได้จากตอนที่ไปอบรมเข้าคลินิกดุษฎีนิพนธ์เห็นตัวเองในสิ่งที่พระอาจารย์ท่านพูดท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เมธาท่านบอกว่าความถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีเสมอไปแต่มันดีแหละมันไม่สร้างสรรค์ถ้าไม่ได้บอกมันไม่ดีถ้าบอกความถูกต้องเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์บางครั้งมันกลับเป็นฟันธงค่ะฟันถูกฟันผิดคนนั้นคนนี้แล้วเราเองก็ไม่มีความสุขถ้าเขาผิดมันไปฟันแล้วมันก็ลึกๆอยู่มันแอบที่จะไม่ยอมรับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความเมตตาเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดในโลกเมตตาทำคำคุณจุนโลกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความเมตตาเองเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2แบบอีกว่าความเมตตาหรือเรียกว่าความปรารถนาดีเนี่ยมันมีความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญากับความเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือคนที่ใช้ความเมตตาคือปรารถนาดีแบบมีความรู้อะคนที่ปรารถนาดีแบบมีความรู้จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้จริง
แล้วใจของเราเนี่ยก็จะเป็นสุขแล้วก็จะมีการปล่อยวางแต่ถ้าเกิดว่าคนมีความเมตตาแต่คนที่เมตตานั้นนะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์ห้ามันจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเคยเห็นไหมเตี้ยอุ้มค่อมก็คืออยากจะช่วยคนอื่นแต่ตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะตัวเองก็ทุกข์อยู่ช่วยเขาเราก็ทุกข์มันเหมือนกับมันทุกข์กับทุกข์ไปด้วยกันมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นต้องรวยคนคนนั้นต้องมีกำลังมากๆถึงจะช่วยคนได้คนที่ไม่มีกำลังเลยเนี่ยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นก็น้อยใจนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นคนเงินไม่เยอะเราไม่ใช่คนเงินเยอะแต่ก็เคยพอมีเยอะในอดีตก็เคยใช้เต็มที่พอมันลึกๆอยู่บางทีมันไม่ได้ใช้เต็มที่เนี่ยมันก็รู้สึกนิดนึงเหมือนกันว่ามันเคยที่จะซื้อเคยที่จะใช้จ่ายแล้วตอนหลังก็มีผู้สนับสนุนมาช่วยตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราช่วยคนเนี่ยเราไม่มีเงินเราเอาแรงช่วยมั่งอะไรช่วยมั่งแล้วลึกๆอยู่เนี่ยด้วยความที่เราเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็ไม่ได้อะบางอย่างมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่พอเรามีความเข้าใจเรื่องของการช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนเนี่ยแล้วคนไม่เข้าใจเราอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยจุดหมายของเขาคือเงินไอ้เอาตัวอย่างจุดหมายของเขาคือเงินเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเงินเนี่ยจะไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วแต่เราดันไปหวังว่าเขาจะมีความสุขจากสิ่งที่เราชอบนี่คือความปรารถนาดีไงความปรารถนาดีเนี่ยพอมันไม่ตรงกับคนเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยเช่นเขาต้องการข้าวแต่เราเนี่ยไปให้กำลังใจเขาเราก็ไม่มีเหมือนกันเราไปบอกเขาว่าโอ้ยฉันเข้าใจเธอนะแต่ฉันก็ไม่มีเงินซื้อให้คนที่เขามีจิตมุ่งไปกับข้าวแล้วมุ่งไปกับเงินเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูคุณมีความหมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมีความหมายกับใครเนี่ยจริงๆแล้วเอาแบบจุดประสงค์ว่าอยากจะมีความหมายก่อนนะถ้าเราอยากจะมีความหมายกับใครเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เขาต้องการมันถูกจริตมันถูกกิเลสมันก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเคารพในตัวเองมีความเชื่อมั่นในความดีของตัวเองเราใช้หัวใจของเราเนี่ยแหละที่มันปรารถนาดีที่เรียกว่าความเมตตาการประกอบด้วยความเมตตาที่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนเรามันเลือกไม่ได้ที่เกิดเลือกที่อยู่อาศัยไม่ได้เลือกสิ่งแวดล้อมเลือกคนที่เราคบไม่ได้ทุกคนหรอกค่ะเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีความเมตตาจริงๆได้คนเนี่ยจะสัมผัสความเมตตาของเราเนี่ยจริงๆได้หรือสัมผัสไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยสัมผัสความเมตตาของตัวเราได้แค่ไหนให้เราเนี่ยเอาความเมตตาในตัวของเราเนี่ยที่มีความเข้าใจคนในโลกใบนี้ใช้ให้เต็มที่ให้มั่นใจในบุญแล้ววันหนึ่งบุญอันเนี้ยจะคุ้มครองใจของเราอย่างน้อยๆใจของคนที่มีความเมตตาก็ไม่ทุกข์ค่ะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราหวังว่าให้คนเขาพอใจเพราะความหวังที่เราให้คนพอใจเราเนี่ยแหละมันถึงทำให้เราต้องวิ่งตามกระแสอยู่ตลอดเวลาเราอยากให้คนพอใจเราก็จะวิ่งตามกระแสของความพอใจของคนนั้นมั่งคนนี้มั่งแต่วันนึงเนี่ยเรารู้ว่าเราประเมินแล้วว่าเราณปัจจุบันเนี่ยเรามีโอกาสทำอะไรอยู่แล้วเราก็ใช้โอกาสที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันเต็มที่ทำความดีตามโอกาสที่มีอยู่ทำความดีตามความสามารถที่พอมีอยู่ทั้งหมดให้มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าโอกาสที่มันได้กับความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นพลังของเราเองขอให้เรามั่นใจอย่าใจร้อนทีนี้ไอ้ความเมตตาเนี่ยถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความเมตตาที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ค่ะเราสงสารคนแล้วคนก็ไม่เข้าใจเราหรือเราปรารถนาดีกับคนนี้ทำไมคนนี้ไม่ถึงไม่ชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยของพวกนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราอ่ะปรารถนาความสุข
ให้กับคนที่เขาไม่ได้ต้องการความสุขที่เราหยิบยื่นให้มันเลยไม่ตรงกันถ้าหนึ่งบางคนเนี่ยธาตุมันต้องตรงกันจริตเนี่ยมันต้องตรงกันมันถึงจะพบกับความสุขได้แล้วปัญหาก็คือว่าคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาแล้วเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นะคะทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตัวกรรมที่เราเคยทำเอาไว้เช่นข้อที่หนึ่งเราเคยฆ่าสัตว์ข้อที่สองเราเคยลักทรัพย์ข้อที่สามเราเคยประพฤติผิดในกามข้อที่สี่เราเคยพูดโกหกส่อเสียดนินทาให้ร้ายข้อที่ห้าเราเคยดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทีนี้เรามาดูกรรมแต่ละข้อที่เราเคยทำมาในอดีตนะคะเรามาดูผลว่าชาติเนี้ยกรรมในอดีตของเราเนี่ยคืออะไรมันสามารถที่จะส่งให้ชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นเราเกิดมาชาตินี้เราอ่อนแอเหลือเกินมีโรคภัยไข้เจ็บคนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราเองเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นิดๆหน่อยๆก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวเป็นลมตัวร้อนปวดหัวอะไรสารพัดอะค่ะแต่กับอีกคนนึงเนี่ยเขาสามารถทำได้ทุกอย่างอีกคนนึงเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณมีเอาคนที่ทำกรรมชาติที่แล้วนะสิ่งที่คุณมีเนี่ยคือความอ่อนแอคุณจะไปฝืนทำเหมือนคนที่เขาแข็งแรงเท่าๆกันเนี่ยมันไม่ได้คุณทำเต็มที่ที่คุณมีแต่ใจเนี่ยมันมากกว่านั้นแต่มันทำไม่ได้สิ่งนี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าผิดหวังค่ะในพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าผิดหวังมันไม่สมหวังอยากจะทำมากกว่านี้แต่ทำได้แค่นี้มันไม่ถึงใจคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันไม่ได้สมใจด้วยกันทุกคนทีนี้ก็ต้องได้เรียนรู้แล้วว่าไอ้ความไม่สมความปรารถนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยสร้างมาในอดีตเราเคยทำกรรมเราเคยฆ่าสัตว์มาก่อนชาตินี้สิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเลยแล้วเราต้องแผ่เมตตาทำความเมตตาให้มากๆไม่เบียดเบียนใครในด้านของร่างกายแต่สังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมีวิบากกรรมเรื่องนี้มาเนี่ยมันจะมีของเก่าติดมานะมีของเก่าติดมาบางคนที่ร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็มักจะชอบฆ่าสัตว์ชาตินี้ก็มาชอบฆ่าสัตว์เหมือนเดิมเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้คือกรรมเก่าแล้วเราเนี่ยจะต้องได้รับกับความผิดหวังคือคนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้สมหวังด้วยกันทุกเรื่องแต่ในเวลาเดียวกันคนที่ทำบุญมาดีเช่นคนที่ทำเรื่องของอาหารมาดีการให้อาหารเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าให้ชีวิตค่ะการให้อาหารเนี่ยเรียกว่าผู้ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ทำอาหารเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยนี่ถือว่าทำทานเยอะมากเรียกว่าบารมีเกิดนะคะเรียกว่าบารมีเกิดบารมีตอนนี้กำลังเกิดเลยทั้งสร้างพระทั้งทำอาหารทั้งอะไรค่ะพี่หนึ่งวันนี้กรุงเทพครบรอบ241ปีค่ะคือทำมาเยอะมากถามว่าตัวเองเนี่ยเห็นคนทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือทุกคนมันมีเส้นทางชีวิตของตัวเองอยู่ค่ะคุณอ้อยต้องอนุโมทนาบุญคุณอ้อยสิ่งที่คุณอ้อยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนด้วยอายุอะค่ะมันอายุมันเกินมาแล้วไงมันก็ทำมาก่อนแล้ว อยู่ดีๆเนี่ยจะไปเอ้ยเขาทำเราต้องทำมั่งก็ทำมันเป็นเส้นทางคือทำยังไงให้เราเนี่ยยินดีเรื่องนี้พูดกับทุกวันเลยค่ะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นกันไม่ค่อยเป็นที่จะยินดีในความดีของคนอื่นถ้าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับใครเราอย่าไปขัดอย่าไปขวางท่านเป็นความดีนะคะตัวเองเนี่ยกลัวมากเลยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยควรจะใส่บาตรอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องไปใส่หรอกวันนี้วันนั้นเอาพรุ่งนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยตึงจะไม่กล้าพูดนะคะพวกเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าพระเนี่ยท่านกำลังจะได้คนที่จะไปใส่บาตรเป็นอาหารของท่านในวันเนี้ยเราเนี่ยแหละกำลังไปขัดลาภโดยที่เราไม่รู้ตัวคือถ้าเราละเอียดไม่พอเนี่ย
จิตของเราเนี่ยมันหยาบมันละเอียดไม่พอเนี่ยมันก็จะทำเรื่องพวกนี้สร้างกรรมแบบขาดปัญญาเราไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคือกรรมนะเมื่อก่อนตัวเองเคยถูกลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งว่าเอาตัวเองบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ได้นะอันนี้มันกรรมอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์อ่ะมาที่วัดไม่บอกนะว่าวัดไหนมาหาเราเจอที่วัดทีนี้เนี่ยวันแม่ค่ะวันแม่แม่เขาเสียไปแล้วเขาก็จะทำอาหารให้แม่เขาทานตอนนั้นเฟซบุ๊กเพิ่งแบบเพิ่งเริ่มแบบนิยมใหม่ๆแต่ก็เป็นที่ไปทั่วถึงแล้วค่ะตัวเองเนี่ยใช้เฟซบุ๊กมา11-12ปีแล้วเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยคนกลุ่มเล็กๆ เล่นเฟซบุ๊กเล่นกับคอมพิวเตอร์ค่ะจนตอนหลังก็มามีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์แบบนี้ก็เลยคนก็เลยใช้กันทั่วขึ้นโทรศัพท์ก็ถูกลงอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์คนเนี้ยเขาก็ไปซื้อของมาเราก็ซื้อกับข้าวมาทำได้แย่เลยนะวันนั้นครั้งแรกเขาไม่ได้ซื้อทีไอ้ลูกศิษย์อีกคนนึงไปด้วยกันบอกว่าคนนี้อยากทำกับข้าวอันนี้พอดีมีปลาดุกอยู่เขาจะทำลาบเป็ดอะไรเงี้ยแหละค่ะให้แม่เขาทานไอ้ลูกศิษย์คนนี้ก็ซื้อใหญ่เลยเหมือนกับแบบถ้าภาษาบ้านเรามันก็แบบจะชงให้แข่งกันอะคือเขาก็เป็นนิสัยนั่นนะคะคนเรามันมีนิสัยแย่ๆหมดอะยุให้คนแข่งกันแล้วก็มาพูดเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเห็นกิเลสตัวเองกันไงแต่เราก็ดูเขาก็มาทำพอมานั่งทำกับข้าวตอนเช้าเราก็นั่งทำข้าวเพราะว่าเป็นวันแม่จำได้เราก็ทำกับข้าวตอนเช้าเพื่อที่จะขึ้นโต๊ะปรากฏว่าเขาทำไปถ่ายรูปไปอะทำไปถ่ายรูปไปตลอดเลยแทบจะทำน้อยมากอ่ะคือเขาก็ทำจริงอะนะคะกับข้าวอ่ะเขาทำไปก็มานั่งจัดเดี๋ยวก็เอาอาหารเราทำอยู่ก็เอาอาหารของเรามาวางรวมกันเอาผักเผือกมารวมไว้สวยๆถ่ายรูปคือถ่ายแต่รูปตลอดเวลาเลยตัวเองก็เลยบอกกับเขาด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์ขอโทษนะคะเสียงดังพาท่านมาเอาของมาทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นอาจารย์เขาก็บอกเองว่าอาจารย์มีอะไรอาจารย์บอกได้นะกลัวที่สุดเลยคำนี้ตั้งแต่นั้นมากลัวคำนี้หมดเลยคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอ่ะเขาก็บอกมาเราก็เลยบอกเขาว่าทำให้มันเสร็จก่อนดีกว่าไหมตั้งใจเนี่ยวันนี้วันแม่เอาสมาธิเนี่ยนึกถึงแม่เพราะแม่เขาเสียไปแล้วนึกถึงแม่แล้วทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวอ่ะในการทำอาหารเนี่ยให้จิตเนี่ยคิดถึงแม่เรานะแม่เราจะได้บุญเยอะไม่ใช่แม่เราเนี่ยได้บุญตอนที่เราถวายพระอย่างเดียวเราสามารถที่จะทำให้แม่เราเนี่ยได้บุญตั้งแต่เราทำอาหารเลยเราทำไปเรามีสมาธิเราหั่นผักเราทำนู่นทำนี่มีสมาธิคิดถึงแม่ให้แม่ได้บุญของสมาธิในขณะที่เราทำก็คืออธิบายอะค่ะคือหวังดีแหละอธิบายตามหน้าที่ณเวลานั้นที่กำลังเป็นอาจารย์อยู่เขามาที่วัดเขาก็เลยเขาบอกว่าสมาธิอ่ะมันจะไม่มีเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยทำจานใส่ถาดสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปว่าทำบุญให้แม่ก็ยังได้เลยบอกเขาแบบนั้นเขาก็แบบไม่พอใจเขาอยากจะถ่ายรูปอ่ะอาจารย์อ่ะจุกจิกคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาว่าเราก็บอกไม่ใช่จุกจิกก็คือแนะนำให้ฟังว่ามันต้องอย่างเงี้ยมันถึงจะได้บุญไม่เห็นพระอาจารย์จะสอนเลยเขาก็ไปอ้างพระอาจารย์ต่อเราก็รู้แล้วเขาไม่รับแหละเขาปิดคำแนะนำของเราก็เลยปล่อยตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนกับแบบมีปัญหากับเราตลอดนะคะเราจะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างนึงเนี่ยที่อยากจะพูดเนี่ยนึกเรื่องนี้ได้เลยเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนที่จัดรายการนี่นะคะผู้หญิงเราเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงถ้าใครเนี่ยปฏิเสธตัวเองเนี่ยมักจะคิดว่าคนนี้อิจฉามักจะคิดว่านี่มันคือการอิจฉาไม่มีสติที่จะดูว่าเรื่องที่พูดอยู่หรือเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าได้ปฏิเสธปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอิจฉาเลยไม่อยากให้เราได้ดีกว่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเป็นเขาก็เลยคิดว่าไม่อยากให้เขาได้ดีกว่ามีบ้างไหมที่แบบว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมีการปฏิเสธขึ้นมาปฏิเสธมันไม่ได้แปลว่าเกลียดนะคะการไม่ยอมรับเนี่ยมีอ่านเฟซบุ๊กอยู่น้องอยู่คนที่โพสต์ขึ้นมาต
้องปรับทัศนคติในการมองโลกใหม่การปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเกลียดอาจจะเป็นแค่เราไม่ยอมรับเฉยๆอย่างเช่นวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวกับมีข้าวผัดการที่เราเลือกก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แปลว่าเราเกลียดข้าวผัดอย่าสรุปว่าเราเกลียดข้าวผัดแต่ให้สรุปว่าเราชอบก๋วยเตี๋ยววันนี้อย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความละเอียดของจิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะตรงนี้ได้เราจะสรุปอีกด้านหนึ่งแทนที่เราบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวอยู่กับมีข้าวผัดอยู่เราบอกว่าเราอะกินก๋วยเตี๋ยวแทนที่จะสรุปว่าเราอะชอบก๋วยเตี๋ยวนั่นสรุปว่าเราไม่ชอบข้าวผัด นี่คือปัญหาของคนในปัจจุบันนะคะมุมมองคนจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมันมองข้ามไปอีกช็อตนึงอะมันไม่มองอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นอยู่มันก็คือความคาดเคลื่อนอันนี้แหละค่ะคือความขาดปัญญาพอมันขาดปัญญาปุ๊บเนี่ยการตัดสินจากปัญญาที่มันน้อยเนี่ยแหละมันทำให้เกิดปัญหามันไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ที่เราตัดสินเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากฐานของความเป็นจริงชอบไม่ชอบดีเลวอันนี้มันทีนี้เราจะดูว่าอะไรอ่ะเราจะดูว่าอันนี้มันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยเอาอะไรจับหลักถ้าเราคุยกันเรื่องศาสนาเราก็ต้องเอาหลักของศาสนาจับก็คือเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลตัวไหนแต่ถ้าเกิดเราจะคุยกันเรื่องของความดีหรือความเลวในองค์กรเนี้ยมาตรฐานความดีของเขาเนี่ยขนาดไหนก็เอามาตรฐานขององค์กรเขาเป็นตัวหลักอันนี้คือเก่งแหละยกตัวอย่างเช่นการเรียนประถมการเรียนมัธยมการเรียนอุดมศึกษาเด็กที่เขียนกอไก่ได้ก็เก่งในการเขียนกอไก่เราจะมาบอกว่าเด็กเขียนกอไก่เนี่ยโง่กว่าเด็กมัธยมไม่ได้เด็กมัธยมก็คือเด็กมัธยมเขาก็มีตัวเปรียบเทียบของเขาอยู่เด็กเขียนกอไก่เขาก็มีระดับเดียวของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบว่าเด็กเขียนกอไก่นะโง่สู้เด็กมัธยมไม่ได้มันเป็นมุมมองที่เราจะต้องมองตามความเป็นจริงณเวลานั้นแล้วเราก็ชมทำไมเราถึงชมคนเขียนกอไก่ว่าเก่งนะคะทำไมเราถึงมองคนเขียนกอไก่ว่าเก่งก็เพราะว่าสังคมตรงนั้นการฝึกฝนตรงนั้นเขายอมรับเรื่องนี้กันอยู่แต่ในโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนึงก็คือว่าพอเราเห็นความดีของคนอื่นในเรื่องนี้สมมุติเรามาวัดเราเห็นพระเนี่ยท่านฉันเป็นวงเอาง่ายๆท่านฉันเป็นวงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นเขาอยู่กันอย่างมีความสุขเขาอยู่กันอย่างมีระเบียบเรามาถึงปุ๊บโอ๊ยไม่ดีเลยวัดนู้นดีกว่าอีกวัดนู้นน่ะฉันเป็นแบบว่าพิจารณาอาหารบนโต๊ะอาหารคือแทนที่จิตของคุณเนี่ยจะดีกับสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณเจอปัจจุบันคุณกับเอาสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมาปฏิเสธสิ่งที่เราเห็นทั้งสิ่งที่เราพูดมันไม่มีแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่มันมีอยู่จริงข้างหน้าเนี่ยคุณขาดทุนบุญละเหมือนกับเราคุยกับอายุตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเจี๊ยบเข้ามาเอาคุณหมอเจี๊ยบดีแบบไหนอะหมอเจี๊ยบเก่งอ่ะเรียนหมออ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะคนที่จะติดหมออย่างเงี้ยเก่งอ่ะแต่อีกคนนึงสมมุติแม่คุณหมอเจี๊ยบคุณแม่ของคุณหมอเจี๊ยบกับคุณแม่ของเพื่อนคุยกันเพื่อนคุณแม่คุยกันพอลูกตัวเองไม่ได้จบหมอลูกคนอื่นลูกของน้องจบลูกน้องฉันก็จบหมอเหมือนกันอ่ะแล้วลูกตัวเองไปไหน คือคนเราเนี่ยมันมักจะไม่อยู่บนฐานของความจริงของตัวเองกันอย่างเช่นตัวเองคุยกันอย่างเงี้ยอย่างลองไปสังเกตดูคนคุยกันนะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณต้อมเราจะได้เรียนรู้คนได้มากเลยอย่างเราเห็นคนคุยกันอย่างชาวบ้านเนี่ยอย่างคุยกันเนี่ยลูกคนเนี้ยเป็นปลัดอำเภออ๋อเหรอเป็นปลัดอำเภอเหรอลูกเขาเป็นปลัดอำเภอเขาก็เล่าให้ฟังเราก็แทนที่เราจะดีใจกับเขาเอ้ยเธอฉันดีใจด้วยนะที่ลูกเธอเป็นประหลาดเก่งจังเลยเป็นหรือเปล่าพูดแบบเนี้ยแต่ไม่อ่ะพอเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นประหลาดอำเภอแล้วอ๋อลูกของลุงอ่ะก็เป็นเหมือนกันคุณรู้ไหมว่ากิเลสคุณมาเต็มๆแล้ว
คุณกำลังแข่งขันคุณไม่ยอมแพ้คุณยอมรับความดีของคนอื่นไม่เป็นคุณไม่สามารถยอมรับความดีของคนอื่นได้คุณเอาคนอื่นทั้งนั้นที่ตัวคุณเองไม่มีคุณเอาคนอื่นมาแข่งขันกับคนที่เขามีอยู่เฉพาะหน้านี่แหละคือความอิจฉารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้คือน้อยมากที่คนเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาหรือเป็นคนไม่ขี้อิจฉาเรายอมรับได้ไหมว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยเก่งพอเดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะพอเราเนี่ยชมคนจริงๆกับกลายเป็นเสแสร้งคือตัวเองเนี่ยเป็นคนเข้าใจทฤษฎีนี้นะแล้วเข้าใจเรื่องของความอิจฉาแล้วก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็ยังฝึกฝนตัวเองแปลกอยู่อย่างนึงอะสังเกตมันหลายครั้งมากเลยอย่างสมมติชมคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยอย่างตัวเองชมคุณหมอเจี๊ยบคนอื่นฟังเนี่ยทุกคนจะมองว่าเสแสร้งเพราะอะไรเพราะว่ามันน้อยมากที่จะมีคนชมกันคนที่จะชมกันเองโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยทำงานเหมือนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยชมกันเองเนี่ยมันน้อยมากพอเราชมปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ฟังเนี่ยไอ้นี่เสแสร้งกับไม่ยอมรับจิตใจของคนอื่นที่เขาดีๆอ่ะยากมากอ่ะอยู่โลกใบนี้นะคะอ๋อแถมบอกทำอะไรไม่เป็นไม่เคยชมค่ะแต่ในใจชมแหละอันนี้คือใครคะเนี่ยอ๋อคุณหมอเทียบเองเลยอ๋อคุณหมอเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราไม่เป็นแต่มันต้องฝึกค่ะคือจริงๆแล้วเราฝึกธรรมะมาเรารู้ว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกุศลอะไรเงี้ยพอชีวิตจริงปุ๊บเนี่ยต้องทันกิเลสค่ะพอจิตมันเป็นกิเลสปุ๊บเนี่ยเราต้องทันมันแต่ว่าพอมันเกิดกุศลขึ้นมาเนี่ยเราต้องรักษาเจอคนเนี่ยถ้าเราจะชมคนเราก็ต้องแบบชมจริงๆอ่ะแบบว่าให้ใจของเรามันรู้สึกน้อมอ่ะยอมรับแล้วเราก็ชมบ่อยๆค่ะแล้วใจของเราเนี่ยมันจะน้อมเองมันจะบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยอย่างตัวเองไปชมคนเนี่ยค่ะคุณหมอเชื่อไหมคะอย่างชมคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยหรือชมคนที่อยู่ข้างๆเราเก่งๆหรือสวยชมพี่ต๋อมอะไรเงี้ยหรือชมใครนะที่แบบยิ่งคนแบบดูแล้วไล่เลียงใกล้ๆเคียงกันเนี่ยชมทุกคนจะไม่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาจะคิดว่าเราจะเหมือนเขาไงหรือเขาจะคิดว่าเราจะเหมือนกับคนที่เขาเคยเจอมาเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเสแสร้งเขาจะไม่มองว่าความจริงใจของมนุษย์โลกใบนี้มันจะมีจริงๆเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้มันจะจริงใจมันยากมากอะจริงใจก็กลายเป็นเสแสร้งส่วนเสแสร้งก็กลายเป็นจริงใจ เคยเจอไหมนะคะแต่ในใจคงชมแหละออกย่อตัวเองนะคะก็เรื่องของเรื่องเนี่ยทุกวันเนี้ยเราเองเนี่ยอันพวกนี้ค่ะมันคือกิเลสอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคุยกับพี่ต๋อมไปทานข้าวกันท่าน้ำค่ะโอ้ยคุณหมอที่นี่น่ะเป็นที่ที่ตัวเองเนี่ยกี่โมงแล้วคะเนี่ยที่นี่เนี่ยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษค่ะที่นี่เป็นที่ที่ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เยอะมากเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทจบที่นี่ที่วัดเป็นคนจบวัดเรียนก็เรียนโรงเรียนวัดตั้งแต่ประถมมหาลัยวัดสมัยก่อนวังน้อยยังไม่มีอ่ะเรียนที่นี่แหละอยู่ที่นี่มาแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านร้านค้าที่กินอยู่เป็นประจำค่ะทุกคนก็เริ่มร่วงโรยแก่กันไปหมดที่จะเล่าร่วงโรยแล้วก็แก่กันไปหมดจนพี่ท่านนึงอ่ะที่ไปทานร้านข้างประจำค่ะเสียชีวิตไปแล้วหลายคนเสียชีวิตไปแล้วเจอพระอาจารย์เจอพระอาจารย์พระเช้าใส่บาตรค่ะพระเช้าใส่บาตรพระอาจารย์เจอก็คือก็ขำนะคะท่านก็หยิบฝาบาตรแบบเงื้องจะเอาประบาดเคาะหัวดีใจอ่ะเจอพระอาจารย์มาบิณฑบาตก็จะ80ละแล้วก็เจอครูบาอาจารย์แล้วก็เมื่อเช้าก็มาใส่บาตรท่านพระธรรมวชิรมุนีท่านพระอาจารย์ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นลูกศิษย์ท่านท่านสอนกรรมฐานท่านก็สอนวิชาวิปัสสนานะคะวันนี้เมื่อคืนไปงานศพของโยมแม่ของท่านอาจารย์บุญมีซึ่งมีพวกคุณในอดีตเคยทำงานกับท่านมา12ปีโยมแม่ท่านเสียก็เลยมางานก็เลยถือโอกาสนอนค้างที่กรุงเทพเช้ามาได้ใส่บาตรคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็น2วันที่ได้เจอกับผู้มีพระคุณเยอะมากเลยค่ะแล้วได้กราบเท้าครูบาอาจารย์นะคะคือครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้กราบ
คือมีอยู่ครั้งนึงค่ะลืมเล่าให้ฟังตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะนาฬิกายังไม่มีเลยป่านนี้นะคะคือมีอยู่ครั้งนึงมีเรื่องเล่าค่ะที่ถิมันละของเจ้าของเนี่ยแหละตอนนั้นตัวเองเรียนปริญญาโทอยู่มาถึงที่นี่ก็นึกถึงอ่ะว่าห้องสอบตอนที่สอบปริญญาโทเนี่ยสอบที่นี่ก็เครื่องอาจารย์ตอนสอบเนี่ยอัดเราแบบเต็มที่มากเลยอ่ะหมอให้สามนาทีนะคะขอบคุณค่ะคุณเป้าอุ้ยกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่ที่ไหนคะวัดมหาธาตุหรือเปล่าคะตอนนี้พระอาจารย์พระครูปรัตน์นรงค์นี้ค่ะกลับขอบคุณค่ะนะคะก็ตอนนั้นเคืองนิดนึงคือท่านอ่านของเราอ่ะท่านสอนภาษาอังกฤษแต่พอดีว่าตอนนั้นนะท่านได้เข้ามามันมีการสอบพิญญานิพนธ์ต่อเนื่องหลายเล่มอะค่ะเราก็เลยเข้าไปสอบด้วยทีนี้เราก็ทันทำแนวอภิธรรมอะค่ะเจาะลึกอภิธรรมทีนี้ท่านก็ถามเราว่าเราถ่ายแบบเขียนมาเองหรือเปล่าตรงนี้ทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็คงจะเป็นเทคนิคอะของครูบาอาจารย์ที่จะถามเราว่าเราทำเองหรือเปล่าท่านก็เลยบอกว่าทำเองหรือเปล่าเนี่ยจำได้ว่าลอกมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบใช้แบบเทคนิคอะแต่เราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนที่ตัวเองคนที่ทำงานที่วันนี้เช้าก็ทำเองค่ะพยายามทำเองให้เยอะที่สุดพิมพ์เองทำเองหมดเลยไม่ให้ใครพิมพ์ให้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็เลยบอกท่านว่าทำเองค่ะอาจารย์แน่ใจนะถ้าเกิดว่าไปตรวจพิสูจน์เนี่ยเจอหน้าไหนเนี่ยที่ลอกเข้ามาเนี่ยปรับตกเลยนะเราก็เลยพูดต่อไปว่าถ้าเกิดว่าตรวจไม่เจอเลยล่ะให้หนูเอนะเราก็ต่อรองในห้องเรียนทีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็สอบผ่านปริญญาโทสอบผ่านแต่ว่าต้องแก้ไขโอ้ยต้องแก้กับท่านนะคะแก้ไม่เสร็จทีนึงไปพิมพ์มาแล้วมันร้อยกว่าหน้าพิมพ์ทุกวันนะสมัยก่อนต้องมาพิมพ์นะคะมันไม่มีไฟล์แบบสมัยก่อนมันไม่ได้มีเก็บไฟล์อ่านส่งกันทางอีเมลอะไรพวกนี้มันไม่มีค่ะมานั่งเปิดอ่านอย่างเงี้ยไม่มีต้องพิมพ์ออกมาแล้วให้ท่านตรวจพิมพ์มาแล้วพิมพ์ทุกวันนะคะมันก็เริ่มแบบอึดอัดนะนึกในใจโอ้ทำยังไงดีแบบว่าพอผิดตรงนี้ปุ๊บทำไมถ้าไม่บอกทีเดียวให้เสร็จอะไรเงี้ยเราก็แบบวิ่งมาแล้วบ้านอยู่ประชาอุทิศต้องมาแก้งานแล้วก็มาวัดมหาธาตุเนี่ยทุกวันแล้วปิ้นทุกวันเลยค่ะใช้เงินเยอะมากเลยตอนนั้นก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจก็เครื่องหลังจากนั้นมาเวลาผ่านไปนานพอสมควรก็คิดอยู่ในใจว่าเราเนี่ยล่วงเกินท่านอะไรเงี้ยเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะก็ยังดีนะที่ตอนนี้ท่านก็อายุเยอะแล้วน่าจะเกือบ80แล้วค่ะก็ไปกราบเท้าที่รู้สึกดีเนี่ยคือไปกราบเท้าเลยค่ะกราบเท้าเลยกราบอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังว่าหนูเคยล่วงเกินอาจารย์ทางความคิดค่ะบางทีก็พูดหน่อยๆด้วยนินทาหนูล่วงเกินหนูไม่พอใจอาจารย์มากเลยอะอาจารย์แบบว่าไม่ยอมไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมไม่นั่งทีนึงหนูก็เหนื่อยมากช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องกราบขอเขามาจะได้ไม่มีกรรมท่านก็อโหสิกรรมให้แล้วท่านก็ให้พรท่านก็ภูมิใจในตัวเราด้วยนะพอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยตอนนั้นต้องกล่าวขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ DD TV ค่ะที่ออกอากาศให้กับธรรมบรีตลอดเลยแล้วท่านก็ดูตลอดท่านก็ภูมิใจมากเลยตอนนั้นไปเจอท่านไงตอนนั้นแหละที่รู้สึกละอายใจคือเจอท่านกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านก็จะบอกกับคนอื่นตลอดนี่ไงธรรมบรีลูกศิษย์เองเลยเนี่ยออก DD TV อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ๊ยเรารู้สึกบาปอ่ะเราควรจะขอเข้ามาแล้วก็ขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่รู้ท่านยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะคะเพราะตอนนั้นท่านก็เริ่มแบบอายุเยอะมากแล้วอ่ะค่ะก็ได้ไปกราบขอเข้ามาเรียบร้อยเวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ